ดีไหมข้างบนบนดีเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งนะอันนี้ติวไว้อย่างเนี้ยข้อหนึ่งหน้าหนึ่งติวไว้แล้วค่ะติวแล้วนะติวแล้วติวแล้วนะข้อหนึ่งติวแล้วข้อสองไม่มีรู้ได้ไงว่าไม่มีเนี่ยอ้าวพระอาจารย์เป็นคนคัดเองไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะเล่มเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งข้อห้าติวยังหน้าสี่หน้าสี่ติวแล้วท่านติวแล้วข้อสามติวไหมติวไม่ไม่ติวข้อสี่ไปแล้วค่ะข้อสามบริสุทธิ์บริสุทธิ์ปล่อยให้เขาบริสุทธิ์ข้อห้าแล้วข้อห้าแล้วข้อ5แล้วข้อ5แล้วไปต่อนะข้อ5ครั้งที่แล้วมีแล้วไม่มีข้อ5เป็นครั้งที่4ข้อ4มันเหมือนกันนะไปไหนไปเชื่ออะไรไปนะไปต่อไปเร็วๆเลยนะค่ะว่าอาตมาไม่ได้สอบไปเร็วๆเลยง่ายมากไปหน้าสิบหน้าสิบก็24 25 26ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนั้นมีทั้งน้ำมีทั้งเนื้อแล้วก็ไม่แห้งๆเนี่ยเดี๋ยวได้วันสอบแจกฟรีแล้วมีมาไม่ไม่ยี่หกด้วยมีอยู่แล้วต่อไปนะต่อไปเท่าไหร่นะ48ได้1ไปหน้า15ข้อ39นะตรงกันไหมเนี่ยเอกสารตรงกันไหมตรงค่ะโยมอะไรโยมหนุ่มหรือโยมแก่นะไม่มีกับเขาเด็ดไม่ต้องมีใช่ไหมไม่ต้องมีครับอยู่ในสมองหมดแล้วว้าวเป็นไงครับเด็กเอาออกมาด้วยล่ะเดี๋ยวไปเที่ยวโยมบอนั่งริมหน้าผาก็ได้ขอมาแล้วเหรอหน้าเท่าไหร่นะ15 35ก็39ครั้งที่แล้วอาจารย์ไม่ได้อ่านอาจารย์คะเดี๋ยวถามข้อ39เนี่ยค่ะเขาใช้คำว่าพวกติเหตุกะบุคคลก็คือรวมลูกประพรมด้วยใช่ไหมคะเพราะปกติแล้ว39เลยไม่รวมไม่รวมเขาใช้ว่าเพราะว่าขึ้นในกามเขาบอกว่าในกามเจตนา8เขาบอกในกามปฏิอ๋อไม่ใช่เขารวมพวกอริยะด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปกติถ้าเป็นปุถุชนเฉยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าติเหตุกะปุถุชนแต่ว่านี่คือรวมพวกอริยะด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีคำว่าปุถุชนก็แปลรวมทั้งหมดค่ะแต่ไม่มีในรูปแล้วมันเอาตามต้องเขียนบุคคลค่ะเพราะเขารวมอริยะด้วย
ลูกคนไม่มีมันกดคืนมันเงยขึ้นหน่อยถ้าจำร้อนทุกสายตามองเอาใจสวดมนต์เลยเจ้าค่ะเดินจิบน้ำก่อนก็ได้ได้เย็นประเคนย่างประเคนย่างพี่จินประเคนแล้วใช่ป่ะประเคนเราที่แล้วเมื่อกี้ที่โหน้า30 30ข้อ76ครั้งที่แล้วมีค่ะหน้า33ออกไม่ออกไม่รู้นะไม่เกี่ยวอาตมานะเกี่ยวไหมหน้า33ข้อเท่าไหร่นะ8640นี่น่าจะตื่นไปแล้วมั้ง97ไหม97นะ97ค่ะ97หน้าอะไรนะ97 97แล้วหน้า40
54848กับ49นะ127 128127กับ128 48กับ49 127กับ128วิชาเป็นปัจจัยใช่ปัญญาบอกไว้ไม่รู้เตรียมไว้ก่อนบอกมาสองข้อค่ะพระอาจารย์บอกมาสองข้อค่ะ1 4 3กับค่ะตรงข้อไหนก็หนึ่งสองข้อนั่นไงก็สองข้อเดิมมันจะเป็นสองข้อแล้วค่ะคืออะไรหนึ่งสี่สามกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งสี่สามกับหนึ่งห้าห้าเล่มสองเล่มสองเล่มสองปริเชษฐ์เก้าธรรมฐานเป็น4 3ว่ามันนั่นอยู่แล้วเป็น1 1 4 3เอาเปลี่ยนเล่มเอาเปลี่ยนเล่มเดี๋ยวให้ทันอีกขึ้นชั้น2แล้วนะคะมีข้อไหนบ้างหน้า1มีไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีหน้า2มีข้อ4ข้อ5ข้อ6ค่ะจะมีแล้วก็ไปข้อ8ด้วยข้อ8ข้อ8หน้าถัดไปข้อ8โอเคแล้วก็ข้อ10ไม่ไม่เอาหมดเลยเหรอจบเอาหมดเลยค่ะเอาหมดเลย4 5หรือว่าจะไม่เอา4 5 6 8แล้วก็10ใช่มั้ยโยไม่ยอมใช้อะไรเค้าประท้วงอะไรอยู่ไหนก็ยืนไม่ก็ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยไม่ได้เริ่มต่อไปหน้าของเก่าก็ตามนั้นนะของเก่าที่ติวไปแล้วไม่ยกเลิกที่ติวไปแล้วไม่ยกเลิกวันนี้มาเพิ่มเติมกลัวลูกศิษย์ไม่ได้องค์ธรรมเหรอคะไม่ได้ความรู้ไปท่องเยอะๆประมาณว่าอัดแน่นไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเวลาใกล้สอบเนี่ยถ้าใครแบบโอ้มันกระวนกระวายดูหนังสือไม่ได้
ที่ได้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องมาอชวนะมาวันไหนมันสอบเอาไปไหนหน้าอะไรดีหน้า5ข้อ16บอกแล้วหน้าถัดไปด้วยหน้า6ข้อ17ข้อ17ไม่เอาก็ได้นะไม่รับก็ได้นะเหมือนพระบิณฑบาตอ่ะใช่ไหมโยมก็ไม่ได้บังคับเดินผ่านก็ได้วันนี้พระมาโปรดไงใช่ไหมโยมจะไม่รับก็ได้โยมช้างเขารับอยู่แล้วเห็นไหมรับตลอดใครไม่เคยเห็นช้างต่อไปนะไปไหนต่ไปหน้า8ข้อ20บอกยังข้อที่20เขาเป็นว่าอ่านกันบ้างเปล่าเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยอ่านแล้วไม่อ่านหรือยังอ่านแค่อ่านก็ผ่านแล้วแหละโดนจริงว่าอ่านผ่านข้อ 20อ่านผ่านไสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแบบนี้นะสมัยก่อนไม่มีข้อสอบเก่าให้ดูรุ่นแรกลองคิดดูนะรุ่นแรกไม่มีข้อสอบเก่าพอรุ่นเราเนี่ยมีบุญนะเนี่ยรุ่นเรานะเพราะว่าชาติที่แล้วเรียนไม่จบก็เลยต้องมาเรียนต่อชาติที่แล้วเรียนไม่จบชาตินี้ก็ไม่จบผมอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงเรียนรู้ไม่ใช่มัธยมโทไปห้องนี้ถ้าโยมอะไรชื่ออะไรโยมวิภาผมหมอถ้าโยมวิภาตอบไม่ได้ใครจะตอบได้ใช่ไหมถ้าโยมช้างโยมช้างนี่ฉลาดนะยกมือทั่วหัวเลยจะรู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่านี่ยกมือทั่วหัวต้องเอาตัวรอดแน่ๆโยมช้างไม่จดเลยเจ้าค่ะช้างไม่จดอะไรไม่เขาก็ใส่พวกตัวใหญ่ง่ายตัวใหญ่ก็ฉลาดมีฟ้องนะมีฟ้องนั่งหลังคอยเก็บก็ไปนี่เลยหน้า13ข้อ35บอกยังข้อทำไมไม่บอกวันนี้ท่านจะมาเพิ่มเติมข้อ35นะตอนนี้เขาในนี้เฉพาะภาษาไทยมันมีบาลีด้วยใช่อันนี้เขาเอาใจพระอาจารย์แน่ๆเลยอ่ะเขาเอาใจพระอาจารย์เพราะมันมีบาลีกรรมการตัดสินเข้าไปต่อฮะไม่หมดได้หมดมันลงกินไม่ออกถ้าทั้งหมดก็ต้องตามหนังสือครับคือตอนนี้เราแบบถ้าจะเราเอาแค่แบบกระชับพื้นที่พอนี่กระชับแล้วเนี่ยกระชับแล้วมันขาดแต่ความกระชับกระเฉงก็ต้องไปเตรียมตัวให้ดี15ได้บอกแล้วนี่นะ15 38ข้อ38
ั่นนั่งข้างพี่สมจินค่ะพี่สมรักค่ะพี่หนูมาหาที่จอดรถพี่ยาจอดที่มาหน้า32หน้า32หน้า32บอกไปยังบอกแล้ว66 66เพิ่มบอก66เพิ่มบอกแล้วเพิ่มเป็น67เพิ่มเพิ่มเอาไม้มาเอาม้ามาถ้าเพิ่มนี่ก็ต้องถอนนั่นแหละใช่ไหม67 32 32เมื่อกี้32 18ข้อ5 18แต่ขอดูก่อนนะคะยังตรงนี้บอกข้อ58ข้อ58ด้วยนะข้อที่แล้วพระอาจารย์ไม่ได้บอกก็เกือบทั้งเล่มมาดูแล้วนะแต่ธรรมะว่าดีนะดีมันแบบรุ่นดี58ด้วยแล้วก็มานี่ข้อ66ด้วย66 67 67ด้วยก็เยอะๆนั่นแหละดีแล้วโอ้โหวงขนาดนั้นเลยเริ่มหัวต่อละหัวเริ่มต37นะข้อ76ไม่ได้บอกอะไรนะเพิ่มเติมอาจารย์เมตตาสูงดูดีๆนะขอบเพิ่มไงโยมเทียบใส่หัวโยมเทียบไม่เอาใช่ไหมไม่เอาโยมเทียบไม่รับใช่ไหมมันร้อนแล้วอะไรนะร้อนเมมโมรี่เต็มก็เลยก็ของเก่าตัดบ้างได้ไหมของเก่าออกบ้างของเก่าตัดออกบ้างได้ไหมไปข้อ78ออกแล้วบอกยังแปดสิบสี่ก็บอกนั้นนั่นแปดสิบสามทำแล้วแปดสิบสี่บอกยังข้อแปดสี่แล้วแปดสิบสามด้วยใช่ไหมคะ
พราะ84กับ85เนี่ยดูมามันคล้ายๆกันนะเมื่อวานมี83ข่าวก่อนมี83ด้วยครับก็เพิ่มเพิ่มไม่ได้เพิ่มนะโยมหวยติไม่ได้เพิ่มนะเพิ่ม84 85นะพี่เกียวแบบไปซื้อเมมเพิ่มก่อนเมมเต็มแล้วก็ข้อ87นี่มีแล้วเนี่ยมีแล้วข้อ13ข้อ13ดูทุกข้อ
่ออะไรเมาเมาข้อแล้ว16ข้อ64ด้วยไหมคะ16ใช่ไหมข้อ64มันซ้ำกับข้อเขียนใช่ด้วยครับด้วยที่ติดแล้วก็ตามนั้นทำไม่มันซ้ำกับข้อเขียนเมมน้อยหน่อยสงสารป้าแจ๋วอ
27 27ข้อ104ไปท่องมาให้หมดเลยท่องให้หมดเลยนะ104เจอไหม34ข้อที่5หน้า34ข้อ5ข้อไก่มีกออย่างเดียว5กอ5กอการเจริญจาคานุสติอยู่กับใครคะข้อหนึ่งนะคะบอกไปแล้วไม่เป็นไรแล้วชุดนี้อาจารย์ไม่เพิ่มเติมนะ29ข้อหนึ่งบอกแล้วนะบอกแล้วค่ะเล่มสามไม่ใช่อีกเล่มมีเล่มเล่มแท้เอกจิตองเดียวอ่ะเรียบร้อยนะ29ข้อหนึ่งเดี๋ยวมีเวลาอีกชั่วโมงเดียวกิจกรรมเยอะโอเคเรียบร้อยค
กลับบ้านได้ไม่ทราบค่ะแล้วการจับสลากก่อนพี่ช้างมานะคะพี่ช้างผ่านชื่อเลยเบนเบนม้วนลงใส่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่รักพี่สมรักพี่อู๋พี่อู๋มาพี่ต้อยก่อนแล้วเนี่ยใครชื่ออะไรหรอพี่พี่ต้อยแพรแพรทำสัญลักษณ์แพรแล้วก็กินแดงนั่นชื่ออะไรชายไล่ชายไล่พี่อ้อมีเสร็จเจ็บจีบพี่รสจะมีน้องเมย์เลยมิสเตอร์เกตฮะจบวันนี้ไปยกไปเลือกไปเลือกของขวัญที่มันเลยนะพิมพ์เป็นเลือกของขวัญมาไม่เข้าใจใช่เออจงไม่เข้าใจต่อไปที่มันพิมพ์ลงไปในกลุ่มว่าอะไรนะพักหูแต่ละคนปิดเสียงปิดเสียงเลิกแล้วบอกเขาเลิกก็เลิกแล้วตอนนี้กำลังกิจกรรมขออนุญาตพักแป๊บนะคะ
ก็แล้วเอาเสียงไม้ต้องใครใครนำล่ะพี่เจี๊ยบนำพี่เจี๊ยบก็ถือไม้เด็กแล้วห้องอาทิตย์ก็ไม่อยู่หรอค่ะเตรียมน้ำมาเริ่มต้นขอขมาพระรัตนตรัยนะคะตั้งนะโม3จบก่อนแล้วก็ต้องพร้อมกันเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอัตนะตะเยปะมาเทนะภาวะรัตะเยนะตะจังสัพพังอัปปะราคังธัมมะสุโนภันเตอัตนะตะเยปะมาเทนะภาวะรัตะเยนะตะจังสัพพังอัปปะราคังธัมมะสุโนภันเตอัตนะตะเยปะมาเทนะภะวารัตะเยนะตะทังสัพพังอัปปาทังธัมมาสุโลภันเตปาหิงพาทังพวงอันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าการเรียนธรรมะการสอนธรรมะร่วมกันเสร็จแล้วเรามีการขอขมา
ก็เป็นประเพณีที่ดีสมัยที่อาตมาศึกษาที่ประเทศเมียนมาเคยถามชาวเมียนมาโดยเฉพาะพระเนรว่าไม่เห็นมีการขอขมากันเลยท่านตอบว่าก็ไม่ได้ทำผิดจะขอขมาทำไมแต่พอมาดูของเราเนี่ยผิดไม่ผิดเราก็ขอนะขอเผื่อผิดเนี่ยก็เป็นปุถุชนมันก็เป็นไปได้นะบางทีนะแต่ว่าอาตมาก็ยังยืนยันว่ามันเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่มีนะถ้าจะมีอาจจะเป็นอาตมาหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่มีเช่นกันนะเพราะว่าเราเดินทางไปที่เดียวกันเส้นทางเดียวกันเดินร่วมกันอาจจะพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะดังนั้นการที่นักศึกษาทุกท่านขอกมาอาตมาทางอาตมาเนี่ยไม่มีข้อแม้ใดๆที่จะไม่อดทนให้ถ้ามีในขณะเดียวกันทางนักศึกษาทุกท่านก็ต้องอดโทษให้อาตมาด้วยนะถ้ามีนะถ้าไม่มีก็แล้วไปอหังธรรมามิตุมเหอิติเมธมิตัพพังธรรมามะพันเตก็แปลว่าอาตมาก็อดโทษให้นักศึกษาทุกท่านนักศึกษาทุกท่านก็อดโทษให้อาตมาด้วยเช่นเดียวกันเราบอกอาวะบันเตจบแล้วจะได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปอาวะบันเตธรรมะว่าบันเตได้เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มีอยู่คำเราบอกเราจะสำรวมต่อไปใช่ไหมจะสำรวมต่อไปมาอะไรครับช่วยกันต่อสาธุคือลองหันหน้าทางนี้หน่อยทางบ้านอยากเห็นว่ารูปอะไรสาธุสาธุสาธุค่ะห้องเรียนวันไหนเนี่ยที่พระอาจารย์แจกของอ่ะอ๋อที่พระอาจารย์แจกของอ่ะลงอีกนิดลงหน่อยลงทุกค่ะ
หรืออารวาสก็เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างที่ว่านะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันเป็นวันที่เราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวไกลสอบแล้วมันไกลกับสอบยิ่งใกล้ยิ่งไกลนะก็สุขภาพไม่ดีไม่สามารถที่จะเดินทางมาสอบได้แต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยต้องแจ้งนะแจ้งกับธรรมะแจ้งได้ตลอดเวลาสมมติว่าวันสอบ14 15 16มาไม่ได้จริงๆนะก็แจ้งกับธรรมะจะให้สอบทีหลังสอบตามหลังได้ปีนี้แล้วไม่ใช่ปีหน้าหมายถึงว่าได้หมดได้หมดได้ทั้งหมดปีนี้มีสอบ2,559รูปคน39แห่งทั่วประเทศไทยแต่ไม่ใช่ทุกจังหวัดยังเหลืออีกหลายจังหวัดบ้านเกิดมาก็ยังไม่มีนะก็ควรมี2559ไม่เป็นคนที่ต่อสอบตอนนี้จำนวนที่ลงที่สองแล้วก็เวลาสอบตามที่เคยบอกไว้เสมอตอบข้อที่ได้ก่อนข้อที่ยังไม่ได้ก็ค่อยๆทยอยตอบไปแล้วก็ที่สำคัญตอบให้ครบทุกข้อนะจะเว้นว่างไว้เว้นว่างไม่ได้คะแนนแต่ตอบผิดมามีโอกาสได้คะแนนนะแต่ถ้าผิดทุกข้อก็ได้คะแนนน้อยทุกข้อมันก็ต้องมีเต็มอยู่หลายข้อเลยนะแล้วก็ข้อมูลที่เราสำหรับเตรียมตัวอันดับแรกต้องเป็นข้อมูลที่อาจารย์แต่ละท่านท่านติวให้อันนี้สำคัญสุดนะแต่ถ้ามันน้อยไปก็ก็น่าจะกำลังดีนะอาตมามองว่ามันเป็นข้อมูลที่เราสรุปให้วงเล็บไม่ใช่ข้อสอบนะข้อสอบมันเป็นวันสอบสอบวันที่เท่าไหร่นะจำวันสอบได้ไหมเดี๋ยวข้อสอบไปแล้วมาวันหลังไม่ได้นะ14 15แต่พวกอาตมาจะเตือนอยู่ในเพจอภิธรรมเริ่มเตือนแต่เมื่อวานก็จะเตือนอยู่ที่ก็มีสอบ14 15 16ธันวาก็เพื่อนๆก็เตือนกันด้วยนะแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีบุญเนี่ยมันมี LINE มี Facebook สามารถเตือนกันได้ง่ายเราก็เตือนๆกันว่าจะสอบแล้วนะวันที่เราบอกไว้นะยิ่งใกล้ๆ2-3วันนี้ต้องแบบเต็มที่เลยใครยังไม่ได้รายงานก็เตรียมไว้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือสุขภาพและข้อมูลที่เราจะต้องเขียนเป็นคำตอบคำถามไม่ยากมันยากที่คำตอบไม่รู้จะเอาอะไรตอบใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมให้ดีแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยอย่าให้ผิดปกตินะทุกวันนอนเวลาไหนก็ต้องนอนเวลานั้นตื่นเวลาไหนก็ให้ตื่นเวลานั้นเอาไว้ถ้ามันผิดปกติปุ๊บเนี่ยร่างกายบางทีมันรับไม่ได้พอรับไม่ได้มันก็จะมากระทบตอนสอบนะบางทีเตรียมมาพร้อมแล้วคำถามถามตรงคำตอบนายโยมจงก็ต้องคิดหน่อยคำถามถามตรงกับคำตอบที่เราเตรียมมาไม่ใช่ว่าเราเตรียมตรงกับคำถามเนี่ยเพราะเราไม่ได้รู้คำถามใช่ไหมแต่คำตอบที่เราเตรียมมามันตรงไงแต่สุขภาพมันไม่อำนวยเพราะนอนตื่นผิดเวลาทานอาหารพิเศษเกินไปเงี้ยใช่ไหมสุขภาพมีปัญหาคิดไม่ออกมันเป็นไปได้ทุกอย่างต้องปกติที่ปกติหรือพิเศษก็คือข้อมูลต้องเตรียมไว้เลยนะท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกนะใครที่รู้ตัวว่าท่องแล้วลืมเนี่ยต้องท่องเยอะๆต้องท่องเยอะๆใช่ไหมอย่าลืมท่องก็แล้วกัน
ท่องแล้วลืมนี่เป็นเรื่องปกติเนาะก็ภาพรวมเนี่ยไม่มีปัญหาภาพรวมเพราะว่าเราเรียนมาก็เยอะสุดท้ายเนี่ยข้อที่เราตอบไม่ได้จริงๆนะสมมตินะท่านหนึ่งให้ตอบเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็ต้องตอบมาด้วยนะอย่าทิ้งว่างไว้อย่าไปคิดเองว่าถ้าตอบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ผู้ตรวจท่านจะหัวเราะเอาท่านไม่เห็นชื่อเราหรอกตอนตรวจท่านไม่รู้ว่าคือใครเลยแล้วก็เขียนไปเขาถามเรื่องปฏิจจานะตอบเรื่องปฏิจจานะถ้าถามเรื่องปัญหาหรือปัจจัยก็ตอบเรื่องนั้นน่ะยกตัวอย่างถ้าถามปฏิจจ์ตอบไม่ได้สมมติน่ะก็เขียนไปอวิชชาปัจจยาสังขาราคะเรื่องปฏิจจ์ไงใช่ไหมเออเออใช่ใช่คิดว่าไม่รู้จะตอบอะไรแต่รู้ๆอยู่แก่ใจว่าเขาถามเรื่องนี้แหละก็ขอตอบตามนี้แล้วการวงเล็บขออ่อแนะนำอาจจะได้กระเด็นเพิ่มนะมันไม่ได้เป็นการทุจริตแต่มันเป็นการที่ผู้ตรวจเนี่ยเขาจะมองว่านักศึกษาคนนี้ตั้งใจมากขนาดตอบไม่ตรงยังจัดนะมาให้คะแนนได้นะเพราะบางทีเราเรียกว่าไอ้ข้อที่เราคิดว่าได้เต็มเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มท่านก็ไปดูข้อที่เราตอบผิดนั่นแหละให้คะแนนได้นะ2คะแนน3คะแนนให้ได้เขียนน้อยก็ได้น้อยเขียนมากก็ได้มากสำหรับข้อที่เราจะช่วยอ่ะถ้าเราไปเขียนอยู่บรรทัด2บรรทัดมันเห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมไหนๆไม่ใช่แล้วก็เต็มเลยนะอย่างนี้เองเอาเป็นว่ามันจะมีอะไรเขียนให้ตรงคำถามหรือเปล่าถูกผิดอีกเรื่องนึงนะซึ่งมันก็ไม่กี่ข้อหรอกที่เราตอบไม่ค่อยได้สรุปก็คืออย่าทิ้งว่างไว้เด็ดขาดนะอันนี้สำคัญมากเพราะนั่นคือข้อที่จะช่วยให้เราผ่านแต่ถ้าเรามั่นใจว่าได้ทุกข้อก็ไม่ต้องไปจงใจตอบผิดนะก็เราได้อยู่แล้วนะตอบให้มันถูกตามนั้นแล้วก็ช่วงโอกาสที่เราเตรียมข้อมูลเพื่อสอบเนี่ยให้คำนึงถึงว่าเรากำลังบูชาพระพุทธเจ้าไปในตัวด้วยบูชาพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านไปในตัวด้วยแล้วก็บูชาพระสงฆ์รวมมาถึงครูอาจารย์ที่ให้ความรู้เราด้วยนะทางนี้ทางนั้นก็เป็นการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะที่รวมๆแล้วนะมันก็จะเป็นบุญทำให้เรามีกำลังมากยิ่งขึ้นปีหน้าเราจะมาสอบชั้นนี้อีกไม่ได้แล้วนะใช่ไหมเราต้องสอบให้จบภายในปีนี้ไงใช่ไหมต้องเต็มที่กับปีปัจจุบันซึ่งเราเรียนมาเนี่ยอาตมามองว่าได้นะมองดูแล้วเนี่ยได้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาได้เต็มอยู่แล้วเต็มห้องนะแล้วก็วันสอบ3วันเนี่ยเราจะมีอาหารเลี้ยงประจำหน้าตึกอชวใช่สอบตึกบาลีตึกด้านหลังไม่ต่ำกว่าตึกนี้จะเป็นห้องสอบของมหาเอกกันไหมจะมาเยอะหน่อยมาทั้งประเทศนะต่างจังหวัดมีมหาเอกกี่ท่านก็ต้องมาที่นี่หมดเลยทั้งตึกนี้จะเป็นของมหาเอกส่วนจุฬาโทต้องดูจำนวนนะจำนวนอาตมาจำไม่ได้จำนวนเท่าไหร่อาจจะรวมกับจุฬาตรีนะเข้าไปมัชฌิมตรีมัทโทรวมมัตรีอาจจะนะอาจจะรวมกับมัทเอกก็ไม่ใช่ประเด็นแต่พวกเราที่สอบที่นี่จะอยู่ห้องเดียวกันหรือว่าอยากจะอยู่คนละห้องอยู่ห้องเดียวกันนะกระจายเป็นคนละห้องโอ้สับสนมากก็อยู่ห้องเดียวกันกรรมการเรามีเยอะไม่ต้องกลัวแล้วก็ที่สำคัญคิดว่าไม่มีหรอกนะก็คือทุจริตไม่ว่าที่ไหนเป็นการสอบธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ควรให้มีก็เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สบายใจ
มมติเราเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้เราอยากจะทานอย่างเดียวเนี่ยหวังทานอย่างเดียวถ้าไม่ทุจริตมันจะไม่ทานนะแต่พอเสร็จไปแล้วมันไม่ค่อยสบายใจนะก็พยายามอย่าให้มีถ้าเพื่อนมีเราก็พยายามเตือนกันแต่ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตไม่ค่อยมีไปถึงที่นี่นะการสอบทุกทีมันก็จะมีบ้างกรรมการก็จะต้องคอยกำชับที่นี่เรามีกรรมการเยอะเขาก็จะเดินคอยสังเกตนะก็คอยๆเตือนๆกันนะไม่ควรให้มีนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะส่วนสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ช่วยอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมานะถ้าขาดสอบวันใดวันหนึ่งเขาถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการประกาศผลสอบถ้าประกาศก็ถือตกนะเราต้องสอบให้ครบ3วันส่วนคะแนนเนี่ยเรารวมทั้ง3วันเป็นคะแนนผ่านนะคะแนนผ่านของมัธยมโทเนี่ยไม่เยอะได้ดีก็ผ่านแล้วแล้วรวม3วันเราลองคิดดูสัมภาษณ์เราได้30อ่ะจำไว้เลยเราได้แล้ว30ในรวมข้อเขียน2วันยังต่ำ70เนี่ยก็เป็น100ยังต่ำเนี่ย2วันวันละ35รวม2วันก็70ใช่ไหมบวกสัมภาษณ์อีก30ก็เป็น100ก็ผ่านแล้วผ่านสบายอาจารย์สรุปว่าใช้ไว้ไม่ต้องมีเกรดใช่ไหมเป็นผ่านเฉยๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังต้องเข้าที่ประชุมก็ยังประกาศผลเหมือนเดิมรูปแบบเดิมมีเกรดใครสอบตกก็มีเกรดเอฟเหมือนกันถ้าใครสอบไม่ผ่านก็จะมีคำว่าขาดสอบมาเข้าไปใครที่ไม่มาสอบจะใช้คำว่าขาดสอบส่วนต่อไปที่อาตมาไปคุยกันไว้อาจจะถ้าได้นะถ้าได้ก็จะไม่มีเกรดนะก็ผ่านก็ผ่านเหมือนกันใครอยากดูเกรดก็ดูคะแนนเป็นพิเศษเข้ามาขอดูได้มีไม่กี่คนหรอกมาดูเฉพาะผู้ที่อยากจะไปเรียนต่อเท่านั้นก็เป็นกำลังใจให้นะก็ทราบดีว่าคารวะญาติโยมเนี่ยธุระเยอะไม่เหมือนพระไม่เหมือนเนรไม่เหมือนเลขีธุระน้อยหน่อยตื่นเช้ามาเนี่ยมันต้องคิดหลายอย่างนะคารวะโอกาสที่จะมาคิดถึงหนังสือเนี่ยน่าจะน้อยนะเราก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยช่วงใกล้สอบแค่นี้แหละพอมันผ่านพ้นไปแล้วมันก็จะโล่งสบายใจปีหน้าก็ขึ้นชั้นใหม่ก็มาว่ากันใหม่แค่นั้นเองนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องข้อสอบไม่ต้องเป็นห่วงก็เราออกเรียบร้อยแล้ว ไปหาคำตอบมาให้ดีๆก็แล้วกันนะมาตามที่อาจารย์ท่านสอนให้และติวให้ท่านเนี่ยนะเตรียมให้เรียบร้อยซ้อมให้ดีสุขภาพก็ต้องดูแลด้วยนะก็โอเคนะเดี๋ยวรับพรมาเห็นแล้วถ่ายรูปว่าจะมาต้องเมื่อกี้จุลโทรมา 2-3 รอบแล้วเนี่ยอิจิตังปฏิตังตุมหังตุปะเมวะตะมิจตุกัปเปปุเรนตุขังกัปปานันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอะภิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอะภิวาทนาสีริสะนิจาวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนตุอายุพันโนสุขังพักนาจะจะท้องตัดจะท้องเสร็จท้องแล้วจะได้ถ่ายรูปร่วมกันแล้วเอาก็เอาก็อีนั่นอะไปอยู่ข้างหน้าหน่อยให้คนนั่งสองตะแตกไงไม่เอาเก้าอี้มานั่งที่
Yeah.